มันดีหรือไม่ดีอย่างไรก็สำคัญที่สุดก็คือประชาชนยอมรับได้หรือไม่ใช่ไหมไอ้3ประการ1หวยหวยใต้ดินต้องเอามาเป็นหวยบนดินแล้วต้องเอาเงินเข้ากระทรวงการคลังแล้วผ่านสภาแล้วเอามาใช้เหยียบให้ไปเหมือนทักษิณทักษิณพอทำหวยบนดินเสร็จเรียบร้อยปรากฏว่าเอาเงินไปใช้เฉยเลยโดยไม่ผ่านสภาอันนี้มีความผิดทำเหมือนทักษิณไม่ได้นะครับเรื่องของคาสิโนคาสิโนก็หลักการเดียวกันเก็บภาษีเข้ารัฐตรวจสอบนะฮะเหมือนบ่อนไก่อะนะปรากฏว่ามีการเล่นบ่อนไก่ในช่วงเกิดคาสิโนไอ้เกิดโควิด-19 ก็คนก็เห็นวงจรปิดเห็นว่าใครออกอนุญาตรู้ว่าใครถ้าป่วยมีใครบ้างตามได้มีกระบวนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบเหมือนบ่อนไก่ที่ผ่านมาก็ต้องทำแบบนั้นและอีกอันนึงพันธบัตรตอนนี้รัฐบาลก็เริ่มทำพันธบัตรใช้ชนะสิ่งเหล่านี้จะเอาเงินมาทำอะไรมาเยียวยามาเยียวยาจากที่เราไปกู้ยืมมาก็เอาเงินเนี้ยมาเยียวยาคนไทยสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าเรื่องของคาสิโนนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่ปรากฏว่ามีการพูดกันมากสื่อมวลชนไปถามพลเอกประยุทธ์ไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันครับแรงงานเถื่อนที่ท่านนายกได้รับการร้องเรียนมา200กว่าเรื่องนี่เป็นประโยชน์นะหรือว่านายกเป็นที่เป็นนี่คือกระบวนการเมื่อกี้พอบำรุงแค่ก็รายการขั้นตอนดำเนินการต่อไปแล้วก็กลับเรียนว่าในช่วงที่ผ่านมาก็มีผลงานมีการจับกุมมีการดำเนินคดีมันเยอะแยะมากมายทั้งเจ้าที่ถูกโทษจำนวนมากนะก็เป็นเฉยๆอยู่นะไม่ใช่ว่าเราปล่อยปละละเลยนะแต่ไม่มีการเปิดเผยยังไม่มีการเปิดเผยให้ทราบประชาชนก็เลยเหมือนกับว่าเอ๊ะมันยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องคนผิดอะไรอย่างนี้ป่ะหรือว่าให้ถึงเวลาก่อนแล้วก็การจะสรุปว่าใครผิดใครถูกมันอยู่ที่หลักฐานนะหรือข้อมูลข่าวสารที่ได้มาเท่าที่สอบถามวันนี้ก็มีคนแจ้งข้อมูลมาเยอะแยะนี่ข้อมูลที่ว่าบางทีก็หลายเดือนมาแล้ว3เดือน4เดือนเห็นตรงนี้ตรงนี้นะซึ่งมันก็ต้องสอบต่อนะใช่หรือไม่ใช่หลายคนก็ยืนยันว่าใช่แน่นอนแต่พอให้ลงนามรับรองในคำในข้อที่จริงดังกล่าวก็ไม่ยอมลงนามของทุกคนเรื่องการยากของเรานะแต่ผมยืนยันว่าเราต้องสอบต่อให้ได้ก็แล้วกันนะเราต้องช่วยแก้แหละทุกปัญหานั่นก็คือปัญหาที่เกิดในประเทศไทยมายาวนานนะวันนี้ก็แก้หลายอย่างในเรื่องของรายการต่างด้าวเรื่องการลงทะเบียนขึ้นทะเบียนต่างๆและมีการใช้โรงไปถึงเสริมเติมเข้าไปด้วยในตอนนี้หลายอย่างก็จะดีขึ้นมานะนะปัญหาหลายอย่างมันก็เกิดขึ้นมานานแล้วมันก็โทษใครไม่ได้อยู่ดีรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจเพื่อนนะผมก็นำสู่การขับเคลื่อนแต่ขอให้เข้าใจว่าการบรรยากาศไม่ใช่เรื่องที่ใกล้นักนะที่จะตอบวันต้องวันได้เลยไม่ได้วันนี้ก็มีการรายงานสรุปไปแล้วนะในทั้งเรื่องบ่อนในเรื่องของบ่อนการพนันในเรื่องของการแรงงานและใครเกี่ยวข้องก็ลงโทษทั้งหมดนั่นแหละนะนายกคณะกรรมการที่นายกตั้งขึ้นเนี่ยเห็นบอกว่าจะให้ศึกษาว่าข้อดีข้อเสียของการเอามาบ่อนเขาเรียกว่าอะไรบ่อนถูกกฎหมายต้องไปดูนะมันก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการศึกษานะว่ามันดีหรือไม่ดีอย่างไรข้อสำคัญที่สุดก็คือประชาชนยอมรับได้หรือไม่ใช่ไหมคราวนี้มันก็มีอยู่สองลักษณะอันแรกก็คือบ่อนที่ถูกกฎหมายคราวนี้ก็จัดตั้งขึ้นมาซึ่งคงไม่ใช่บ่อนอย่างเดียวนะมันคงเป็นเรื่องของที่พักที่ประชุมและมีส่วนที่มีคาสิโนเหมือนต่างประเทศเขาน่ะตอนนี้ตรงนี้คนที่เข้าไปเล่นตรงนี้ก็ต้องมีหลักทรัพย์ที่เพียงพอใช่ไหมต้องมีการรับรองการเงินต่างคราวนี้ก็ส่วนนี้ก็ถ้ามันเปิดได้จริงคนเหล่านี้ก็เข้าไปตรงนี้ไม่ต้องไปที่ต่างประเทศก็แค่นั้นนะแต่ในส่วนอื่นผมก็ไม่แน่ใจว่าจะทำยังไงต่อไปนะในเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้พลเอกประยุทธ์ก็ยอมรับนะครับว่ามีการตั้งกรรมาธิการขึ้นมาเพื่อทำการศึกษาผลได้เสียนะครับเรื่องของคาสิโนซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็ยอมรับว่าหลายประเทศเขาก็ทำกันแล้วต้องไปดูว่าประชาชนยอมรับหรือเปล่าประชาชนต้องการหรือเปล่าโดยการทำโพมาก็ขัดแย้งกันเองประชาชนก็บอกบางส่วนก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการตั้งคาสิโนขึ้นมาบางส่วนก็เห็นด้วยต้องทำนะที่ผ่านมาคุณกรจาติกาวนิชก็มีการเสนอว่าต้องเอาส่วยมาเป็นภาษีในเชิงงานวิเคราะห์แล้วนะครับก็เริ่มเห็นนะว่าพลเอกประยุทธ์เริ่มรับท่าทีเริ่มยอมรับว่ามีการตั้งกรรมาธิการขึ้นมาจริง
นะครับเริ่มเห็นท่าทีในสังคมนะครับที่มีการเรียกร้องให้มีการปราบปรามบ่อนการพนันนะครับซึ่งเป็นต้นเหตุการแพร่ระบาดโควิด-19นะครับเพื่อป้องกันนะครับก็มีการจับกุมนะสกัดกั้นและมีการเปิดสายตรงนะครับก็เป็นที่มาของสื่อมวลชนนะไปถามว่าตกลงเรื่องบ่อนการพนันปลายทางจับไปแล้วจับไปแล้วตกลงยังไงตำรวจก็ถูกย้ายอื้อเลยนะครับจึงเป็นที่มาของการไปสัมภาษณ์พลเอกประยุทธ์ว่าตกลงจะเอายังไงพลเอกประยุทธ์ก็ตอบอย่างที่เห็นนะครับในเชิงงานวิเคราะห์มีความเป็นไปได้ไหมก็มองไปสองทางก็มีความเป็นไปได้ในการตั้งคาสิโนในประเทศไทยอีกทางบอกเป็นไม่ได้คนไทยไม่ยอมรับก็มีการวิเคราะห์เป็น2แนวทางทั้งดีและร้ายในเวลาเดียวกันในเชิงงานสังเคราะห์นะครับเป็นยังไงนะครับอย่างที่ผมเรียนฮะหลักเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาก่อนแล้วไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศมุสลิมนะครับอย่างมาเลเซียประเทศพุทธอย่างสิงคโปร์นะครับประเทศที่นับถือพุทธเหมือนกันนะก็อย่างเขมรพม่านะก็มีคาสิโนตั้งไว้รอบเลยรอบหลายรอบประเทศไทยนะครับเพื่อให้คนไทยไปเล่นการพนันปัจจุบันคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่เดินทางออกไปนอกประเทศเพื่อไปเล่นการพนันหรือไปเล่นคาสิโนยังต่างประเทศนะครับหลักเกณฑ์อย่างที่ผมเรียนไว้ไม่ใช่ว่าจู่ๆใครก็เข้าได้เขาจะมีหลักเกณฑ์การเข้าต้องมีพาสปอร์ตต้องมีเงินแค่นั้นแค่นี้มาแสดงจึงจะเข้ามาได้แล้วต้องจัดอะไรโซนนิ่งอย่างที่พลเอกประยุทธ์บอกต้องจัดโซนนิ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้มีการตั้งกรรมธิการไปละอย่างที่ผมเรียนไว้มีความจำเป็นไหมจะต้องทำจำเป็นบางคนถามตั้งทำไมคาสิโนจะได้อะไรใครได้ประโยชน์ถ้าไม่ตั้งคาสิโนเราแก้ปัญหาแบบนี้มาเป็นระยะเวลาเท่าไหร่เป็นระยะเวลา88ปีแล้ว89ปีแล้วแก้ปัญหาแบบนี้คือยังไงแก้ปัญหาด้วยการจับไปเรื่อยๆแล้วก็เจ้าที่ตำรวจเจ้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไปเรียกสวยนะสุดท้ายก็ไปย้ายตำรวจคือที่ผมเรียนมาเนี่ย เป็นแบบนี้มา89ปีแล้วนะตำรวจไปจับบ่อนจับบ่อนก็มีการเรียกสินไหมทดแทนพอเรียกสินไหมทดแทนเรียกว่าสวยต่อมาตำรวจก็โดนย้ายเป็นแบบนี้วนอย่างนี้มาตลอดระยะเวลาตั้งแต่คุณเกิดขึ้นมาจนถึงปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้นั่นหมายความว่าอย่างไรนั่นหมายความว่าแก้ไม่ได้แล้วเรื่องบ่อนการพนันมีไหมได้มีการอนุญาตไหมมีมีการอนุญาตบ่อนไก่มีการอนุญาตสนามม้ามีการอนุญาตสนามกอล์ฟนะครับแล้วก็มีการอนุญาตเยอะเลยนะบ่อนกงบ่อนกวางนะไพ่ที่เป็นไพ่จีนเนี่ยเขาก็อนุญาตก็การพนันทั้งนั้นนะครับก็ได้รับอนุญาตแต่ไพ่ปกติเนี่ยเขาไม่อนุญาตนะแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นอะไรนะไฮโลเนี่ยเขาไม่อนุญาตแต่ก็มีการเล่นกันการเล่นเนี่ยที่ไหนในงานศพจนเป็นประเพณีนะครับซึ่งสุดท้ายก็ปรากฏว่าเจ้าที่ของรัฐก็ไปเรียกสวยนะครับต้นเหตุที่เกิดมาจนถึงทุกวันเนี่ยมันมาจากมันเป็นค่านิยมของคนไทยตั้งแต่โบราณกาลปราบจนถึงปัจจุบันพอค่านิยมเป็นแบบนี้ในต่างประเทศเขาใช้วิธีการจัดระบบจัดระเบียบในจีนเขาไปวางไว้ที่เกาะฮ่องกงเขาเลื่อนออกไปเป็นเกาะหมาเก๊าที่ฮ่องกงอยู่ในเขตการปกครองพิเศษฮ่องกงนะครับเป็นเขาเรียกว่าแลนด์มาร์คให้คนไปเล่นเลยในมาเลเซียผมเคยไปเนี่ยปีคาสิโนอยู่ข้างในแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวเป็นสวนสนุกอยู่นั่นเลยแต่เขามีเงื่อนไขนะคุณต้องใส่สูทใส่รองเท้าใส่ในพม่าผมก็เคยไปนะครับเคยเข้าไปดูผมไม่เคยเห็นเนี่ยเข้าไปดูเออแต่ผมไม่ควรเล่นการพนันไม่เป็นชอบไปดูมีตู้สล็อตมีอะไรเหมือนในหนังอะนะครับทำไมอะรายได้ของคาสิโนเหล่านี้มาจากไหนที่อยู่รอบๆประเทศไทยเกนติ้งนะที่สิงคโปร์ก็ใช้หลักการเดียวกันก็ได้มาจากเงินจากประเทศไทยแต่ถ้าเราวางหลักให้มันถูกต้องวางโซนนิ่งวางกรอบก็จะสามารถแก้ได้ปลายทางของไม่ประเทศไทยหนีไม่พ้นไม่ว่าจะพ้นพลเอกประยุทธ์ไปหรือยังยังไงก็ต้องทำเพราะอะไรทราบไหมเงินส่วนนี้ประเทศไทยต้องการที่จะนำมาใช้หนี้โควิด-19ที่มานำมาเยียวยาประชาชนซึ่งเราไปกู้ยืมมา
ผมบอกไว้2แต่แรกละ2ประการที่ต้องทำไอ้3ประการ1หวยหวยใต้ดินต้องเอามาเป็นหวยบนดินแล้วต้องเอาเงินเข้ากระทรวงการคลังแล้วผ่านสภาแล้วเอามาใช้อย่าให้ไปเหมือนทักษิณทักษิณพอทำหวยบนดินเสร็จเรียบร้อยปรากฏว่าเอาเงินไปใช้เฉยเลยโดยไม่ผ่านสภาอันนี้มีความผิดทำเหมือนทักษิณไม่ได้นะครับเรื่องของคาสิโนคาสิโนก็หลักการเดียวกันเก็บภาษีเข้ารัฐตรวจสอบนะฮะเหมือนบ่อนไก่อ่ะนะฮะปรากฏว่ามีการเล่นบ่อนไก่ในช่วงเกิดคาสิโนไอ้เกิดโควิด-19ก็คนก็เห็นวงจรปิดเห็นว่าใครออกอนุญาตรู้ว่าใครถ้าป่วยมีใครบ้างตามได้มีกระบวนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบเหมือนบ่อนไก่ที่ผ่านมาก็ต้องทำแบบนั้นและอีกอันนึงพันธบัตรตอนนี้รัฐบาลก็เริ่มทำพันธบัตรใช้ชนะสิ่งเหล่านี้จะเอาเงินมาทำอะไรมาเยียวยามาเยียวยาจากที่เราไปกู้ยืมมาก็เอาเงินเนี้ยมาเยียวยาคนไทย1ล้านล้านบาทอ่ะนะครับการตั้งคาสิโนจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับที่เขาเหนือเขาเรียกว่าจิ้นมันยำมันนะไม่ต้องไปเอาเนื้อคนอื่นเอาเงินของคนไทยพวกเราเนี่ยไม่ต้องไปกู้ยืมใครเอาเงินเราเนี่ยใช้หนี้รัฐบาลต้องเดิน3นโยบายนี้นะปกติเราจ่ายออกอย่างเดียวเนี่ยถ้าเดิน3นโยบายนี้ก็จะเป็นการเรียกเงินเข้าตอนนี้อยู่ระหว่างการศึกษาของคณะกรรมการแล้วต่อมาเป็นยังไงก็เพื่อดำเนินการพิจารณาออกกฎหมายจากสภาล่างเข้าสู่สภาบนนะตอนนี้ก็ตั้งกรรมการบ่อนการพนันขึ้นมาก็ถูกต้องแล้วนะครับฟันธงได้เลยปลายทางประเทศไทยหนีไม่พ้นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะทำไม่ทำยังไงประเทศไทยก็ต้องมีเกียร์คาสิโนในที่สุดประเทศทั่วโลกเขามีแล้วยกเว้นประเทศไทยจะมาอ้างเมืองพุทธก็ไม่ได้พม่ากับเมืองพุทธลาวกับเมืองพุทธเขมรกับเมืองพุทธนะฮะมาเลเซียกับเมือง อิสลามหนักกว่าไทยอีกเคร่งกว่าประเทศไทยเขามีกันหมดแล้วส่วนใครที่มาอ้างศาสนาโน่นนี่นั่นไอ้พวกนี้นี่เป็นกลุ่มที่รับผลประโยชน์จากไหนทราบไหมไอ้ประเทศรอบๆประเทศไทยเพราะประเทศไทยตั้งขึ้นมาประเทศคนของประเทศไทยไอ้บ่อนตามแนวชายแดนเจ๊งหมดเจ๊งหมดเพราะอะไรเรามีเองนั่นไงไม่ต้องไปแห่ไปเล่นคนที่มาเรียกร้องเป็นนักการเมืองที่เรียกร้องเนี่ยนะครับว่าไม่ให้มีการตั้งบ่อนขนาดคือคนที่รับผลประโยชน์จากบ่อนคาสิโน คาสิโนนะฮะที่อยู่ริมชายขอบประเทศซึ่งอยู่ต่างประเทศของประเทศไทยพวกนี้ได้รับผลประโยชน์และโดยส่วนใหญ่คนที่ไปเล่นในบ่อนคาสิโนเหล่านี้ก็เป็นนักการเมืองที่สังกัดพรรคการเมืองทั้งนั้นและก็มาเรียกร้องอยู่ในสภาอยากให้บอกชื่อไหมว่ามีสสคนไหนรัฐมนตรีคนไหนที่ไปเล่นบ่อนคาสิโนกันบ้างมันไม่ใช่แค่บอกชื่อมันมีวงจรปิดด้วยคนเหล่านี้จึงคัดค้านที่จะให้มีการเปิดบ่อนคาสิโนในประเทศไทยเพราะถ้าเปิดไอ้บ่อนพวกนี้เดือดร้อนไอ้พวกนี้มันก็แค่เศษเนื้อมาให้นักการเมืองเพื่อที่จะไม่มีการเปิดบ่อนในประเทศไทยเพราะเขาเสียผลประโยชน์นี่คือเรื่องของคาสิโนเรื่องของบ่อนการพนันถ้าจะแก้ต้องแก้ที่ต้นเหตุเอาส่วยมาเป็นภาษีแล้วเอาภาษีนั้นมาแก้ไขปัญหาเงินเยียวยาที่มีการกู้มา1ล้านล้านบาทนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เยี่ยมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เราจะอยู่อย่างจงรักอย่างภักดีเป็นใต้ฝ่าธุลีชีวิตยอมพลีให้องค์เหนือกล้ามหาวชิราลงกรณ์ให้คงอยู่คู่ชาติไทยเราได้เป็นร่มเงาเหล่าพระศกนิกรเป็นพ่อของแผ่นดินยอมเลือดรินหลังแม่ร่างถูกฝังกลบลึกลงดินถึงลมหายใจต้องสิ้นเพียงแค่พ่อของแผ่นดินได้ยังคงอยู่ต่อไปขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลี
ระบาทพระปกเกล้าชาวไทยพ่อเป็นศูนย์รวมใจพลังศรัทธายิ่งใหญ่เป็นร่มไส้แผ่นดินจะอยู่อย่างจงรักเราจะขอตายอย่างภักดีเพราะพวกเรานี้คือประชาชนของพระราชาหากใครมาคิดปองร้ายพวกเราจะปกปักรักษาเราขอสัญญาจะอยู่อย่างจงรักได้อย่างภาคดียอมเลือดรินหลังแม่ร่างถูกฝังกลบลึกลงดินถึงลมหายใจต้องสิ้นเพียงแค่พ่อของแผ่นดินได้ยังคงอยู่ต่อไปขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระปกเกล้าชาวไทยพ่อเป็นศูนย์รวมใจพลังศรัทธายิ่งใหญ่เป็นร่มไส้แผ่นดินจะอยู่อย่างจงรักเราจะขอตายอย่างภักดีเพราะพวกเรานี้คือประชาชนของพระราชาหากใครมาคิดปองร้ายพวกเราจะปกปักรักษาเราขอสัญญาจะอยู่อย่างจงรักตายอย่างภักดีจะอยู่อย่างจงรักเราจะขอตายอย่างภักดีเพราะพวกเรานี้คือประชาชนของพระราชาหากใครมาคิดปองร้ายพวกเราจะปกปักรักษาเราขอสัญญาจะอยู่อย่างจงรักตายอย่างภักดีเราขอสัญญาจะอยู่อย่างจงรักใต้อย่างภาคดี